บกลับมาดูละครย้อนกลับมาดูละครแล้วมันรู้สึกแบบมันสบายใจมันฮีลใจเราจริงๆอะค่ะเขาจัดงานก็คือรีบมาเลยมาจากบ้านโป่งค่ะราชบุรีชอบพ่อเกศในเรื่องมากแบบได้อะไรหลายอย่างจากพ่อเกศทั้งแบบคำคมคติในชีวิตอะค่ะสามารถนำไปปรับใช้ได้เยอะมากแล้วคือแบบคำสอนที่พ่อเกศสอนนะคือแบบมันฮีลใจเรามันทัดใจเรามากแม่เกศเล่นดีมากนักแสดงทุกคนแบบว่าเฉียบละครดีมากใจสุดว่าที่เธอเป็นสุขใจจะเข้าเมื่อไรเคยบอกกันนะไม่ต้องมีฉันเลยถ้าตรงนั้นเธอสบายใจถ้าเจ็บเมื่อไรสำหรับกระแสตอบรับของมาตาราดานะครับโอ้โหเจอเยอะมากเลยครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็รักเรื่องมาตาราดานะครับก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับต้นนะครับต้นรู้สึกว่าดีใจมากๆครับที่เรื่องนี้ฟีดแบ็กดีครับขอบคุณครับสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ติดตามชมนะคะละครเรื่องนี้เพราะว่าเราอยู่ในมวลรวมแห่งความสุขละมุนตุ้นไปด้วยกันค่ะมันสุดยอดจริงๆไม่คิดว่ามันจะมีกระแสมากขนาดนี้คือเมื่อละครออนแอร์ไปได้ประมาณไม่เท่าไหร่อ่ะอินบ็อกซ์จาก Facebook เอ่ยจาก LINE จากโทรศัพท์เด้งมาในขณะที่ละครกำลังเราก็ดั้งดูไปด้วยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เด้งมาเลยอุ๊ยฉันเห็นเธอฉันนู่นนี่นั่นเพื่อนบางคนก็ฉันร้องไห้กับเธอเลยฉันเห็นเธอนี่ฉันร้องไห้ฉันร้องไห้กับพ่อเกรซฉันมันเยอะตลอดทั้งวันทุกครั้งที่ละครออนแอร์คือไม่คิดเลยว่าจะเป็นขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ชอบแล้วก็ติดตามละครมาตาราดาจริงๆดีใจครับเพราะว่าละครเราแบบว่าตอนที่เราอ่านนิยายอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพอได้เห็นภาพออกมาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนคือตัวละครที่เดินออกมาจากนิยายเลยแล้วก็แบบได้เสียงตอบรับจากทุกคนแบบล้นหลามมากๆไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กหรือว่าแบบว่ากระแสโซเชียลต่างๆก็ขอบคุณทุกคนมากครับคนที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นคุณก็ปลื้มใจเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ทุกคนทำงานกันแบบเต็มที่มากทุกฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็ตั้งใจก็เรียกว่าดีใจแทนทีมงานแป๊บนึงนะเหมือนมีเพจมามีใช่มีเบอร์ก็ถือว่าแบบมันเกินกว่าที่เราคาดไว้มากจริงๆอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นละครน่ารักทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นละครน่ารักอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันละครมันได้ทำหน้าที่ที่มันเกินความคาดหมายของเราไปเยอะมากก็ดีใจค่ะตอนนี้ไม่มีใครเรียกเจมแล้วครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ทักมาก็สวัสดีคุณหมอสวัสดีเป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้หมดเลยแล้วก็เสียงที่พูดออกมาเนี่ยเป็นเสียงของมาตานะครับแบบสวัสดีเป็นหนึ่งสวัสดีเป็นหนึ่งผมก็แบบว่าสมมติว่าผมเดินไปไหนแล้วแบบสวัสดีเป็นหนึ่งเดี๋ยวมาตามาตอนไหนกันเนี่ยของเต้ยก็เหมือนกันค่ะไม่มีใครเรียกเต้ยว่าเต้ยแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนแบบมาตาเราต้องเป็นเสียงเหินอย่างนี้ทุกคนด้วยนะแบบน่ารักมากๆเรารู้สึกแบบอิ่มใจสุดๆเลยค่ะแบบมีทั้งเด็กแบบมีทุกวัยอะค่ะที่แบบดูละครพวกเราค่ะดีใจมากมันเป็นเสียงสะท้อนเลยนะครับที่ทุกคนชอบละครมาตาราดาแล้วก็สำหรับทีมคนทำงานละครก็รู้สึกดีใจมากๆที่พอทำผลงานออกมาแล้วมีคนชื่นชอบแบบนี้เราก็ชื่นใจกันทุกคนชื่นใจสุดๆไปเลยค่ะเอ๊ะวันนี้นะครับผมเราก็ได้มาเจอกันแล้วนะครับสุดท้ายเราก็ได้มาเจอกันกับงานรวมพลคนรักมาตาราดานะครับโหวันนี้คนมาเยอะมากสุดๆค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะพวกเราก็ดีใจมากๆไม่คิดว่าจะแบบเสียงตอบรับแบบล้นหลามมากขนาดนี้นะคะใช่ครับวันนี้นะครับผมเราก็เตรียมเรื่องราวครับเรียกว่าอินไซเดอร์เลยนะinsiderความวุ่นวายความยากความสนุกความเฮฮาของเมื่อหลังกองละครเพราะว่าวันนี้เราก็ขนทัพนักแสดงมาแบบทุกคนเรียกว่าเกือบทุกคนเลยมากันแบบ2บ้านบ้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับใช่ค่ะบ้านมาตาแล้วก็บ้านของคุณหมอมันเป็น1ใช่ค่ะโอลีฟก็มาด้วยนะคะวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากค่ะรับรองว่าวันนี้ทุกคนน่าจะแบบว่าพอเห็นละครแล้วชอบเนาะวันนี้ก็จะได้ยินทุกอย่างเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็มาเจอตัวเป็นๆนะครับใช่ค่ะแล้วมาฟังแสดงเสียงร้องเพลงเจมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยนะว่ามีการร้องเพลงนะครับแต่ไม่ใช่แค่ผมนะครับเกือบทุกคนเลยครับนี่เป็นไงค่ะเป็นไงตื่นเต้นมากๆค่ะผมรอฟังเลยครับคนเดียวที่ผมรอฟังมันเป็นร้องสดด้วยอ่ะเจมต้องช่วยเรานะรอฟังพี่เต้ยครับช่วยเราได้ปะไม่ครับสวัสดีค่ะดีแต่กูไม่เกลียดนะคะที่สื่อมวลชนแล้วก็วันนี้แฟนมาเยอะมากครับมีแค่เดินเข้ามาหลังเวทีวันนี้ดีใจมากเลยนะฮะเห็นทุกคนแบบรูปไปอย่างนู้นเลยอ่ะตื่นเต้นมากครับดีใจที่ทุกคนชอบละครที่ทุกคนชอบทุกส่วนละครนะครับทำไมเป็นอย่าง
ใจมากเลยครับไม่นึกว่าคนจะมากันเยอะขนาดนี้คือรู้ว่าคนดูละครกันเยอะแต่ว่าวันนี้พอจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็คาดหวังเหมือนกันว่าอยากจะเจอแบบแฟนๆมาตาลดาเยอะๆแล้วก็เยอะจริงๆเยอะมากๆเยอะจนแบบตกใจเหมือนกันเมื่อกี้พาลูกมาด้วยลูกยังตกใจแต่มีความสุขทุกครั้งเลยแบบพอรู้ว่าคนแบบมีความสุขกับละครกับสิ่งที่เราทำแล้วแบบมันมีความหมายกับทุกๆคนด้วยก็อยากจะให้ทุกๆคนมาร่วมแชร์ความสุขกันตรงนี้นะครับวันนี้มีโชว์พิเศษมาฝากกันด้วยครับคือจะมีบูธต่างๆเราจะทำบุญกันนะครับฉันควรมีหัวใจเพื่อรักใครอยากขอบคุณที่เดินเข้ามาให้ฉันรักโอ้โหใจที่เคยได้พักได้นำมาใช้ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจมากมายบ้านเนี้ยเอาเนี้ยเป็นพิธีกรน่ะจะจบงานจะเริ่มงานยังไงยังไม่รู้เลยค่ะแล้วนี่ไม่ใช่พี่เจวินนะนี่คุณแม่มนฤดีใช่ออมสุนีบ้านเราก็จะมีนักร้องด้วยมาปังที่นี่เลยนะนี่ก็ตื่นเต้นอะไรคะจะขอก็รีบขอเป็นเพลงประจำการโชว์ตัวสำหรับคนโบราณต้องรอติดตามจำได้ยังเขียนแปะไว้หน้าเวทีแล้วครับส่งแปะไว้หน้าเวทีนะครับเดี๋ยววันนี้เจ๊เกรซจะมีโชว นอกจากนักแสดงคนแล้วเรายังมีนักแสดงน้องโอลิฟน้องโอลิฟกับประเทศสื่อรักของเรานะคะโอ้ตาสวัสดีค่ะหนูลูกนี่ขนาดอยู่ในอีเวนต์ยังรู้งานเลยนะฮะทางผู้กำกับเคยได้พูดไหมคะว่าแสดงดีกว่ามนุษย์อีกเป็นไปได้ค่ะประโยคนี้ได้เคยออกมาแล้วด้วยครับสวัสดีเป็นหนึ่งสวัสดีมาตาเอ้ยสิ่งที่เห็นหน้าจอคืออย่างหนึ่งแต่สิ่งที่กล้องไม่ได้จับไม่ได้รับแล้วคนดูไม่ได้เห็นมันเยอะมากคือจำได้ไหมตอนที่อากงเดินเข้ามาปั๊บแล้วมาตาเข้าไปบอกว่ามาตาภูมิใจในตัวอากงนะคะแล้วพี่เตยก็เดินออกไปข้างนอกแล้วระหว่างที่กล้องไม่ได้เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นน่ะสิ่งที่ชายเห็นข้างนอกคือพี่เต้ยอ่ะอยู่หลังประตูชายไม่ได้ยินที่พี่เต้ยพูดนะแต่อ่านปากออกว่าดีใจด้วยนะคะพ่อเกศโอ้ยตอนนี้นะคะเต้ยได้ร้องไห้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกหนูพยายามบอกตัวเองแล้วว่าเต้ยจะไม่ร้องไห้ในเวทีนี้มันยังไงเต้ยความรู้สึกตอนนั้นมันคือมันแบบตอนนี้เหรอคะหรือตอนนั้นโทษนะคะฉันจะร้องไห้ตามเต้ยแล้วอะเต้ยถามไงตอนนี้เหรอคะหรือว่าตอนนั้นนะคะเต้ยตอนนี้เหรอคะไอ้หรอเนี่ยจะเตือนให้เลยนะพอนึกถึงแล้วมันอินเนาะยัยมาตาแล้วเขาเริ่มแล้วน่ะเขาจะหยุดไม่ได้ไปอีกชั้นใกล้เลยนะคุณหนูของนมเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันก็คืออินค่ะเต้ยก็เชื่อว่าทุกคนอินเหมือนกันเพราะว่าจริงๆการดีกันของพ่อเกศกับอากงอาม่ามันเป็นเหมือนแบบเป้าหมายที่สูงสุดแล้วของมาตาที่จะทำให้คุณพ่อที่เรารักมากๆอ่ะมีความสุขคือเขาอ่ะมีความสุขอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันมีแค่เรื่องเดียวจริงๆเราใช่แล้วพอซีนนั้นมันเหมือนมันพอถึงจุดนั้นมันก็เลยพรั่งพรูออกมาสุดเหมือนมันแบบคลายแล้วที่ถูกมาคลายออกมา
เหมือนตอนนี้ตาฉ่ำมากว่าคงรักที่ดีไม่เหลือในโลกนี้และนั่นก็คือเธอขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามมาตาลาดาแล้วก็ชอบหมอหมอกด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณแฟนๆมาตาลาดาทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนเนี่ยมีพลังวิเศษของตัวเองเก็บเอาไว้แล้วก็อย่าลืมกลับเข้าไปที่ร้านเวทมนต์ของเราบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเอาความใจดีมาใช้ชีวิตทุกๆวันกันด้วยนะครับโอ้วันนี้แบบคนมาเยอะมากครับตกใจมากตอนที่เห็นว่าคนมาเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่แบบว่าใส่ใจแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่ทำงานนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกแบบว่าโอ๊ยเต็มอิ่มมากเป็นรางวัลที่ดีของนักแสดงทุกคนเลยขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนักแสดงทุกคนในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะละครฮิวใจทุกคนแต่ทุกคนตอนนี้ทุกคนฮิวใจพวกเรามากเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะครับวันนี้ทุกคนมาเยอะแบบเยอะมากๆเยอะมากๆแบบที่ทำให้เราแบบไม่คาดคิดว่าทุกคนจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รักมาตลอดนะคะจริงๆแล้วละครก็ใกล้จะจบแล้วครับละครก็มีวันเริ่มแล้วก็วันจบนะครับแต่สิ่งที่ไม่อยากให้จบไปเลยคือความคิดถึงในตัวละครทุกตัวนะของมาตลอดนะครับอยากให้ทุกคนได้นึกถึงแล้วก็คิดถึงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มจริงๆจากละครเรื่องนี้ฝากด้วยครับมาตลอดครับโยฉันรัก oh ให้ใจที่เคยได้พักได้ยอมมาใช้ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจมากมายว่าความรักที่ดีไม่เหลือในโลกนี้และนั่นก็คือดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus